ผู้ชมคะเนื่องจากว่ามีตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นรายวันกระจายไปทั่วไทยแบบนี้ทำให้หลายคนเกิดความกลัวนะคุณเอแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าเอ๊จุดกำเนิดมันมาจากเรื่องของอาหารทะเลหรือเปล่ากุ้งหอยปูปลาหรือเปล่าหลายคนถึงขั้นบกมือบ๊ายบายบอกว่าช่วงนี้งดกินไปก่อนเลยก็มีแต่ต้องบอกว่าสามารถทานได้นะคะแต่ว่าต้องปรุงให้สุกวันนี้ทีมข่าวนิวส์8ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตลาดปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่ได้พึ่งคือไม่ได้พึ่งสถานการณ์มันแย่วันนี้นะคุณเอมันเป็นแบบนี้มาแล้ว3วันด้วยกันค่ะขายไม่ได้เลยแม้แต่คนมาเดินตลาดยังไม่มีเลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าได้รับผลกระทบตอนนี้คือหนักเลยปัจจุบันเนี่ยคนมาถึงก็กลัวเหมือนกันคือเขาเองเขาก็กลัวนะเป็นคนขายแต่ว่าคนซื้อกลัวกว่านี่ค่ะนั่งกดโทรศัพท์มือถือกันเลยปกติตลาดปากน้ำเนี่ยคึกคักกันเลยนะคนเดินเนี่ยเบียดเสียดกันด้วยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้แม้จะมีโครงการคนละครึ่งมาแต่ก็ไม่มีใครกล้ามาซื้อค่ะขายไม่ได้มา3วันแล้วเพราะว่าคนซื้อเขาระแวงว่าเอ๊ะตลาดนี้รับมาจากที่มหาชัยหรือเปล่าแต่พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดปากน้ำบอกว่ายืนยันนะคะว่าไม่ได้รับของมาจากมหาชัยรับมาจากที่แปดริ้วแล้วก็ปากคล้าเดี๋ยวฟังเสียงของพ่อค้าแม่ค้ากันค่ะผมกระทบแรงนะแรงมากเพราะว่าขายไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้บางทีก็ขายวันนึงไม่ถึง10โลซะกุ้งเนี่ยเราขายแทบจะไม่ได้เลยนะทุกวันนี้แทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยยังไงก็ขายยากแล้วถ้าวันนี้หมดจริงๆก็ต้องทิ้งแม่ก็กินเองไม่เหลืออะไรเลยน่ะจากวันนึงขายได้หมื่นฝ่าเหลือพันกว่าบาทธรรมดาแล้วมันซื้อมาน่ะขายวันต่อวันแต่โควิดมันเนี่ยซื้อมาเนี่ย3วันแล้วยังขายไม่ได้เลยคนละครึ่งก็ไม่มีคนมาซื้อทุกคนมันไม่กล้ามากันเลยเนี่ยที่นั่งเนี่ยแม่ค้าเนี่ยไม่มีคนมาซื้อเลยเป็นเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าคือต้องบอกว่าเห็นใจเหลือเกินนะคุณเออย่างแม่ค้าท่านเมื่อกี้บอกขายได้วันละเป็นหมื่นตอนนี้เหลือหลักพันรวมถึงมีข่าวว่าสมุทรปราการเนี่ยติดโควิด -19 ด้วยทำให้ยิ่งไปเพิ่มความกลัวความกังวลกันไปอีกแต่ต้องบอกว่าอย่างที่คุณหมอแนะนำเลยทานได้นะคะแต่ว่าระหว่างที่ไปซื้อเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆรวมถึงต้องปรุงสุกทุกครั้งด้วยใช่ค่ะบางทีเนี่ยเชื้อติดมาจากการปนเปื้อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมานำมาปรุงอาหารก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยรวมไปถึงบางคนอาจจะนำเอาถุงมือเนี่ยมาใส่ในระหว่างการประกอบอาหารก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลจนเกินไปยังสามารถรับประทานได้อยู่ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ